คนจงเมตใจหลิงโลในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้เฮอมันเอาไว้ประดับในตอนจากเป็ดเมงมองขอนอันพาสุดอันจักได้เกิดโศกแสมประการนะเกว่าโศกนายสงสารโลกลาโศกนายเมืองคนละโศกนายเมืองบอดและจานนะฟ้าและสุขในเมืองแก้วยอดมาหานอบน้อมปูชาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกะละวะไวสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนไปถึงยังตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตันผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าเรากับบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมผ่านไปตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเป็นประจำทุกวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะออกอากาศตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้าศรัทธาญาติโยมติดตื่นแล้วก็เปิดวิทยุก็ดีเปิดเฟซก็ได้เปิด YouTube ก็ดีขนาดสามารถสดับรับชมแล้วก็รับทำกับข้าวกับปลาอาหารไปตวยเข้าห้องน้ำห้องตาก็ฟังไปตวยก็ได้นะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็เปิดวิทยุเอาไว้ฟังไปอย่างน้อยก็จะได้หับเนื้อหาสารธรรมคำสอนติอัตมาภาพนั้นได้สำแดงเทศนาธรรมณเวลานี้อัตกีสถาญาติโยมสัญญาณอาจจะติดขัดไปหน่อยหนึ่งนึ่งอันนี้บนห้องว่าเป็นปัญหาของการจัดรายการสดทาง Facebookมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
ในช่วงที่หนึ่งอาตมาภาพก็จะได้เตดน้ำเตดธรรมเนาะคือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเนี่ยก่อนเป็นเบื้องต้นลำดับจากนั้นก็จะได้อธิบายเนื้อหาสารธรรมที่ได้เตดไปทั้งหมดสรุปคือเข้าใจแห่มครั้งหนึ่งนะจากนั้นตอนที่สองก็จะได้มีการหับโทรศัพท์แนใหม่จากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านทางจองทางเชียงใหม่เชียงรายลำปูนลำปางแปดน่านพะเยาใจแยะผาการเวียงป่าเป้าแม่กาจานแม่สวยและที่อื่นๆนะที่ได้ยินเสียงคลื่นสีขาวนี้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้เนอศรัทธาญาติโยม0820496971นะอันนี้เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวเนอ0820496971082-049-6971นะอันนี้เบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวเนอศรัทธาญาติโยมก็โทรกันมาได้หลังจากที่เปิดสายหน้าใหม่ตอนนี้ยังบัดต้องโทรมาตัวไหนโยมพ่อโยมแม่นะเพราะว่าเบลมันก็จะเกิดการคัดจังหวะในการแสดงธรรมนะเอาละเพื่อบ่เฮ้อเป็นการเสียเวลาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็จะได้เตสนาธรรมวันนี้เป็นธรรมเมืองเหนือนะมีชื่อว่าลูกแรกลากเลิกลูกแรกลากเลิกนะเนื้อหาสาระจะเป็นไอ้ยังใดนะเกี่ยวกับลูกกับเต้าก็สดับรับฟังกันดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมาสาวะนังเอตัมมังกะละโมตตะมันติสาธโวโดลาสาปูเลสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาอันปากันมาฟังธรรมจงดาจำเฮมันกึดที่สันตับลายว่าจุมยิ่งใจลูกเทาอันประพุทธเจ้ายอดสัพปัญโยตนเมโมโตมากกว้างแก่สัตว์ผู้ข้างโลกาได้เตสนากล่าวที่หือแจ้งที่สันใดจุงฟังไปนาบัดนี้แด่เธอพุทธออันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นกล่าวที่โลกาได้เทศนากล่าวที่เป็นที่จำมาเก็บเพคุตั้งหลายมวลหมู่อันพร้อมอยู่ดาฟังว่าตโยเมปิขเวปุตตาดังนี้เป็นตนปิขเวดูลาเพคุตั้งหลายอันเป็นสายอันเลยะเจ้าตุก
คำเจ้าภาวนาในโลกานิสัยเมโลกน้อยใหญ่ยิ่งใจไม่มากมายเหลือแหละนับอ่านแต่มีสามลำดับตามแต่ตนเทพสืบสนต้วยมาอภิชาตาบูตตาเป็นเก้าอนุชาตาบูตเล่าเป็นสองลูกนอกกองสอนยากคือว่าอวัจจาตาบุตตาหากเป็นสามและนากถันจะพิขเวปุตโตอภิจาโตโหติพิขเวดุลาเพคู่ตั้งหลายผู้คงควายจองจองไข่หือป้นห้องตันหาอันว่าอภิชาตาบุตรตานั้นเล่าคือว่าลูกเต้าอันใดพระเจ้าจักไข่แจ้งจึงจักแสงเตสนาวาเอทาปิขาเวพุทธัสสะมาตาปิตาโลดักนี้เป็นตนภิกขเวดูลาภิกขุสงฆ์ทนทะลงสินใสสะอาดเชื่อนักปราชญ์ทะลงญาณในโลกสงสารหยาดกว้างสัตว์ปิ่นกว้างลอยวนพ่อแม่ลางคนนั้นโสดใจร้ายโหดปาลาบ่มีศรัทธาหยังเชื่อบ่ฝ่ายเอื้อตักบุญบ่เชื่อคนพระพุทธเจ้าตระภาพโลกที่โลกานำสตาบวนแม่คือป้นจากตังดำบ่เจือพระธรรมอันพาเสดตั้งพระสังฆเลิศสินใสก็บ่มีใจอ่อนน้อมบ่นบน้อมวันตาแต่เกิดมาถึงเท่าบ่เคยเข้าอารามบ่เคยตามทูปเตียนไตนบน้อมไหวอันจุเลปอจัดนามีญาญาติบอกเคยใส่บาทยอดตาลสินเที่ยงคานหาแปบบอกเคยแขวดกับตนเต้าเมาวนพามาดบอกกึดขวาดอาบายขาสัตว์หลายน้อยใหญ่บอกเว้นไว้วันใดเข้าของไผบอกไว้หลักย่องได้นำเอาหลักย่องได้นำเอาทันแห่เมาหลิงลูหลักเล่นจูพิธามยามไข่กำกล่าวถอยก็เป็นกำกล่าวถอยโมชาดื่มสุราน้ำเหล้าทุกคำเจ้าแรงง่ายบ่ฮู้ละอายต่อบาปใจฮึกหยาบปาลาส่วนลูกเกิดมานั่นใส่ฮู้แจ้งควายกองทำพญานามหลายแหล่บอกเหมือนพ่อแม่สองขามีศรัทธาผ่องแผ้วเชื่อคุณแก้วสาปการหูเหือดตาลใส่บาทปอละขาดเสียสินเต้าอาจินคือสอดแหตังโลดอปายเมพญาภายสันส่งตามจ้องกองทำเว้นจากกรรมบาปกาบ่หยาบจ้าปาลาดีกว่าสองขาพ่อแม่อัน
เท่าแก่ดาดายลูกยิ่งใจดังนี้พระกล่าวชี้ว่าอภิชาตาบุตรและนากาตัญจานุจาตาบุตโตอันว่าอนุจาตาบุตรนั้นเล่าคือลูกเต่าสัตว์ใดพระจึงไขกล่าวชี้หือเสียงตีสังกาว่าตั้งสองขาพ่อแม่ยังเชื่อแต่ในบนโหจักคนพาเสิดแห่งแก้วลำเลิศสามภาการอันเจียงคานบ่อเศร้าคือพระพุทธเจ้าย่อสัพปัญโยพระธรรมโจช่วยกำเฮอลวงล้ำอับบายพระสังกะหลายมวลหมู่สอนเฮอโหต่างไปสิ้นดวงใสห้าแปดได้กดแขวดกับตนบอดทาลนฮึกหยาบเว้นจากบาปนานาเมพะญาองค์อาจจบฉลาดเหลือลายส่วนยิ่งใจลูกเต่าก็เหมือนพ่อแม่เจ้าเดเลเกศรัทธามีผ่องแผ้วเจือคุณแก้วสามผักการสินเจียงคานอาแปดได้กดแขวดกับตัวบ่เมามัวหลิงโลหลงต่างสู่ต่างวายพยาพายองอาจจบฉลาดของธรรมเว้นจากกรรมหึกหยาบอันเป็นบาปนานาลูกเกิดมาดักนี้พระกล่าวที่ว่าอนุจาตาบุตตาและนากาตัญจาวาจาตาบอดนาโตอันว่าอวัจจาตาบุตรตานั้นเล่าเกือลูกเต่าสัตว์ใดพระจึงไขกล่าวที่หือแจ้งที่ตามลายว่าโลกยิ่งใจน้อยใหญ่บอดต้วยไต่ตามธรรมใจมืดดำกำเศร้าบ่เหมือนพ่อแม่เจ้าสองขาพ่อแม่มีศรัทธาผ่องแผ้วเจือคุณแก้วสามประการโลกสามัญใหญ่น้อยบ่ไฝ่หอยดีพ่อแม่มีใจจืนหาหุ่มยกยืนยอตามยังพอจะแน่นข้าวน้ำวัดถูพรามถ้ามีลูกบ่ยินดีใจขี้เต้าทะนีนำหน้าพ่อแม่ตามศีลธรรมพระเจ้าส่วนลูกเต้าตอดตุ่มลาพ่อแม่มีภัยแย่จบจอดลูกใบบอดเหลือหลายลูกจริงใจสัตว์นี้พระกาที่ว่าเอาอาวะจาตาบุตตาและนาตาสะแม่เฮ้ยเหตุนั้นเล่าขอหนุ่มเท่ายิ่งใจจงจำไม่เมียดไว้เฮอโหไขตาเมว่าลูกคนใดดีร้ายแหลกกว่าพ่อแม่ของตนปราตสะปนกล่าวที่ว่าแม่นตีว่าอภิชาตาบุตตาลูกเกิดมาใหญ่น้อยบ่ต่ำต่อยอาธรรมบ่กระทำกรรมบาปบ่หึบหยาบทาลนเสมอตนพ่อแม่พระกล่าวเกว่าอนุจาตาบุตตาส่วนลูกเกิดมาต่ำต้อยใจจ้าจ่อยใจจ้าถอยอาธรรมเป็นคนเหลือกรรมสอนยากบอกว่าวิบากต่อชนบนกุศลใหญ่หน่อยบอกกึดไฝอ้อยคงควายคบสหายใจบาปอันกาหยาบกาเลพ่อแม่พยาดีจบจอดลูกใบบอดปึกน่าลูกเกิดมาดักนี้พระกล่าวที่ว่าอวัจจาตตาบุตตาและนา
โลกสามจำพวกนี้เล่าพระพุทธเจ้าเทศนาว่าอภิจัตตังอนุจัตตังพุทธะมิฉันทิบันทิตาตินักปาฏิขายจาว่าจักพัฒนาเอาอภิจาตาพุทธาเป็นเก้าอนุจาตาพุทธาเล่าถวยมาส่วนว่าอาวัจจตาพุทธานั้นใส่ไผ่บ่มักไฟพัฒนาเป็นบุตรเสียเปล่าเสียขักกุเล่าได้ได้ท่านตั้งหลายจุโปจงพรำหูคะนิ่งเอาว่าตัวแห่งเรานะเล่าเป็นลูกเต้าแนวได้ข้าหนึ่งในสันทีก็บอกแมนตีตามถามย้อนลงลำมาก่อนจุงยังย่อนถอยโหมปฏิบัติตนแท้ไม่รีบตัวไทยตามกองจักสมปองไฟหอยโยจืนจ้อยเจยบานและนาเนตที่ตังขีญาสังวันนาวิเศษจากหงเหตุธรรมเตสนาลูกแรกหลากเลิกกอบบางกอมสมเลสสลานเดชเอาละเตธรรมมา30นาทีเนาะสถาญาติโยมกำเดียวแต่นะพอดีจะจบรายการแล้ววันนี้ตั้งสถานีวิทยุเนาะก็อาจจะบ่ได้ลิงก์สัญญาณไปเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีเน้อโยมป่อโยมแม่แต่ว่าสัญญาณ Facebook ไลฟ์นะของวัดหนองยาวนี่ก็เป็นปกติดีสัญญาณ YouTube นะเดี๋ยวประมาณเห็นสัก1ชั่วโมงเนาะอาตมาภาพก็จะได้อัปโหลดพระธรรมเทศนาที่ได้เตดไปตะกี้นี่ลง YouTube แห่งครั้งหนึ่งอีป่ออีแม่ที่ฟังตั้ง YouTube ก็ดีนะฟังตั้ง Facebook ไลฟ์ก็ดีนะก็สามารถที่จะนะไปกดติดตามรับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังเอาเตอร์โยมป่อโยมแม่เนาะก็เสียดายนะเสียดายที่ว่าโอ้เตดทำมาเป็นชั่วโมงอีกนะอยากก็อยากจะฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่มีเนื้อหาสาระดีๆอย่างอีนะเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมต่อไปก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระธรรมเทศนาเรื่องโลกแรกลากเลิกมันเป็นอย่างใดปล้ำปลือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเนี่ยพุทธกาถานะหรือว่าภาษาพื้นเมืองของเฮาเพิ่นเฮาว่าโลกแรกลากเลิก อีนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่าในโลกนี้นะมีโลกอยู่3อย่างด้วยกันลูกเต้าเขาปั้นเฮานี่นะพระพุทธเจ้าเพิ่นแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันอย่างที่1อภิชาตบุตรเนาะอย่างที่สองอวชาตบุตรอย่างที่สามอนิชาตบุตรโลกอยู่มีโลกอยู่สามอย่างสถาญาติโยมอย่างที่หนึ่งนี่มาพอโลกอย่างที่หนึ่งก็คือว่าอภิชาตบุตรลูกที่ได้ชื่อว่าเป็นอภิชาตบุตรนี้ศรัทธาญาติโยม
โอ้เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ใจบุญสุนทานเฮตานหักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทำบุญทางทำบุญทำทานโอ้ง่ายๆนะก็คือว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีศีลมีธรรมใจบุญใจกุศลเมื่อพ่อแม่นะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกนะลูกหันแบบอย่างของพ่อของแม่ศรัทธาญาติโยมก็เลยประพฤติปฏิบัติตามพ่อตามแม่พ่อแม่ไปวัดลูกก็ไปวัดพ่อแม่ทำบุญทำทานลูกก็ทำบุญทำทานโดยพ่อโดยแม่นะพ่อแม่สั่งสอนอะไรยังก็ฟังพ่อฟังแม่น้อมนำเอาคำสอนของพ่อของแม่มาประพฤติปฏิบัติเนาะบัพพิตศีลห้าธรรมห้านะบักกินสุราเมรัยนะบ่เสพยาเสพติดนะทำการทำงานในหนทางที่สุจริตทำการทำงานที่มีความขยันขันแข็งบ่ขี้เกียจบ่ขี้ข้านสันหลังยาวนะช่วยเหลือป่อช่วยเหลือแม่ทุกโอกาสดูแลปฏิบัติพัดวีป่อแม่เฮืออยู่ดีมีสุขทำเฮือจิตใจของป่อแม่นั้นมีความสุขสบายอกสบายใจรับก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนโอ้เพราะว่ามีอภิชาตบุตรก็คือว่าลูกดีศรัทธาญาติโยมอันนี้ถือว่าเป็นโจกใหญ่โจกหลวงของพ่อของแม่ที่มีลูกอย่างเอนะจากนั้นศรัทธาญาติโยมก็ลองตองพอเนอร์ว่าในสังคมยุคปัจจุบันนี้นะมีอุปนิสัยของลูกเต้าเราหลานของเขาเนี่ยเป็นอย่างเอพ่องก่ออภิชาตบุตรอภิแปลว่ายิ่งใหญ่นะบุตรที่มีความยิ่งใหญ่บุตรที่มีความดีความงามมีคุณธรรมประจําจิตประจําใจนะบ่ทําอะหยังฮือป่อฮือแม่ได้รับความเดือดร้อนนะโอ้ง่ายๆก็คือว่าบ่ทําฮือป่อแม่นั้นนะได้รับความตกห้อนอกห้อนใจและที่สำคัญที่สุดศรัทธาญาติโยมก็คือว่าบ่ทำให้ตระกูลเสียชื่อเสียเสียงอันนี้เป็นห้องว่านะอภิชาตบุตรแต่ว่าปัจจุบันนี้คงจะมีส่วนน้อยเนาะศรัทธาญาติโยมเต่าตีศรัทธาญาติโยมสังเกตสังกาหันว่าเนาะลูกที่ปฏิบัติพัดปีป่อแม่ปีน้องนี่นะช่วยเหลือตระกูลนี่นะช่วยเหลือป่อเหลือแม่เป็นเสาหลักแทนป่อแทนแม่ได้อันนี้โอ้หาได้ยากศรัทธาญาติโยมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องนะเฮือป่อแม่เลี้ยงหนักกว่าต่อนะบางคนเอาอายุป่อชิบไปเช้าไปสามสิบไปอ่ะนะยังทำตัวเป็นภาระคือกับป่อกับแม่อยู่อย่าศรัทธาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นข้อแรกนี่อภิชาตบุตรนี่ศรัทธาญาติโยมนะจะแดงฮือหันว่าป่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกเนาะถ้าป่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีฮือแก่ลูกแก่เต้าอีนะโอ้ลูกเต้าก็จะหันแบบอย่างดีๆแล้วก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติตามถ้าพ่อแม่กินเหล้าเมาแงนะพ่อแม่ที่เป็นคนที่ชอบอบายมุขนี่นะลูกเมื่อหันตัวอย่างของพ่อของแม่แล้วศรัทธาญาติโยมก็จะเฮี้ยนโต้ยกะเนาะนะพ่อมันกินเหล้าแม่มันกินเหล้าลูกมันหันลูกมันก็จะกินเหล้ากินแงโต้ยละนี่นะพ่อแม่สูบบุหรี่สูบแง่อีเนาะโอ้ลูกมันหัน
เนาะโลกมันก็ใจเฮียนตัวละนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีคือกับลูกลูกจะดีหรือว่าบ่ดีก็ขึ้นอยู่กับแบบอย่างที่ดีก็คือว่าพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมนะพ่อแม่เข้าวัดเข้าวาถือศีลกินทานถือศีล5ถือศีล8พี่น้องบ่ประมาทในศีลในธรรมพระเจ้าโลกมหันต์ตัวอย่างของพ่อของแม่อย่างอีแล้วก็จะเฮียนตามพ่อตามแม่กับศรัทธาญาติโยมนะอันนี้เปิ้นห้องว่าอภิชาตบทนะต่อไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอย่างที่สองอติชาตบทนี่อติชาตบทก็คือว่าโลกเตมีป่อมีแม่ต่อโอ้ติบบไฟตั้งศีลตั้งธรรมพระเจ้าวัดก็บ่เข้าพระเจ้าก็บ่ไหวบ่ฮื้อตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาป่อแม่นี่บ่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยแต่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโลกกับใจบุญใจกุศลนี่อีแหมะฮื้อตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาถึงแม้ว่าพ่อแม่ของตัวเก่านั้นจะเป็นกินเหล้าเมายาจะเป็นคนที่บ่ห่มกินห่มตานก็ตามแต่ว่าจิตใจของลูกนั้นบ่เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมาะศรัทธาญาติโยมเออจะอีก็มีเนาะโลกกับเข้าวัดเข้าวาอาศัยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเชื่อคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการรักษาศีล5ศีล8มากับเนื้อกับตัวเว้นจากกรรมบาปอย่างต่างๆปลายแหมบปอยังทำมาหากินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ตังมาก็ซื้อกับข้าวกับปลาคือพ่อแม่นะปลายแหมบปอพ่อแม่ยังมาขอสตางค์ลูกนะไปซื้อกินเหล้ากินแย่ขมมีเออเป็นอย่างนี้แต่ลูกก็ทำหน้าที่ของลูกเนาะฮู้ว่าพ่อแม่ของตัวเก่ามักเหล้ามักยานะก็เพราะว่าไอ้ยังคือพ่อคือแม่ก็เลี้ยงดูพ่อแม่คืออย่างดีที่สุดแต่ตัวเก่านั้นนะบ่เคยกินเหล้ากินยานะรักษาศีลรักษาธรรมนะวัดก็เข้าพระเจ้าก็ไหว้นะจักชวนพ่อแม่พ่ออีแม่ไปทำบุญด้วยกันบ่ที่วัดเหนือวัดใต้เปิ้นมีการมีงานทำอีพ่ออีแม่ไปลาไปเตออีก็มีศรัทธาญาติโยมแน่อันนี้เปิ้นห้องว่าอติชาตบุตรนะอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่สามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอันนี้เปิ้นห้องว่าอวชาตบุตรนี่อวชาตบุตรอวชาตบุตรนี่โอ้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเป็นบุตรลูกเต้าที่แบบว่าบ่มีศีลบ่มีธรรมกินเหล้าเมายาเสพยาบ้ายามายาอีโอ้ทำตัวเป็นที่รังเกียจของสังคมขี่รถเครื่องขึ้นหล่องคุณหล่องดังบึ้นบั้นบึ้นบั้นบึ้นบั้นเนาะพ่อแม่ว่าฮือก็บ่ฟังนะเกเรนะลูกควายขี้เกียจขี้ค้านบ่ทำงานสันหลังยาวบ่เอาการเอางานใหญ่อย่างซักอันซักอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทโธธัมโมสังโฆนะรับดึกลูกควายเนาะรับตีสองตีสามลูกเป็นปุ่นนะสิบมองสิบเอ็ดมองปุ่นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ก็จำเป็นจะต้องหุงหาอาหารกับข้าวกับปลาอาหารไว้เลี้ยงดูเขาไปเหรอศรัทธาญาติโยมอันนี้เปิ้นห้องว่าอวชาตบุตรนะบุตรประเภทนี้ก็คือว่าเป็นบุตรลูกเต้าเหล่าหลานของเขาติบัตรีเนอะศรัทธาญาติโยม
เป็นลูกกรรมลูกเวรศรัทธาญาติโยมเกิดมาป๊อปเนี่ยนำมาเป็นลูกกรรมลูกเวรของเขาเฮียบัดใจลูกแก้วลูกแสงเฮียซะกรรมแต่ที่ว่าเขาจะได้ฮะได้เปิ่งได้ปิ๊งหนอได้เปิ่งพาอาศัยเขาถึงเป็นลูกเต้าเราหลานของเขาก็เป็นอันว่ามันได้มาเปิ่งปลาเฮาเหี้ยศรัทธาญาติโยมนะเข้าเฮาก็ซ่อฮือมันกินสตางเฮาก็ซ่อฮือมันใจนะกาน้ำกาไฟกาน้ำมันรถน้ำมันลาอะไรต่างๆเอาไปเอามาได้ซ่อฮือมันใจเหี้ยหมดส่วนมันรู้ศรัทธาญาติโยมนะรับบัดตื่นตัวอีกก็มีนะไปกินเหล้ากับเปื่อนกับฝูงที่อื่นมาดึกมาเดินปาแฮมปะปอศรัทธาญาติโยมก่อนสร้างความเดือดร้อนห้อนใจโอ้เอาคุกเอาขอกเอาตารางไอ้ยังต่างๆมาฮือกับครอบครัวมาฮือป่อฮือแม่มาฮือตระกูลทำฮือตระกูลได้รับความเสียหายนี่อันนี้ปนเฮาว่าอาวชาตบุตรบุตรติบดีนะนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะหวยจะออกไผป่อแม่คนใดจะได้ลูกดีได้ลูกบาดีอะไรอย่างอย่างใดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญมาวาสนาส่งละเนอศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เปิ้นฮ้องว่าเป็นกรรมเป็นเวรซึ่งสืบเนื่องต่อกันและกันนะเปิ้นฮ้องว่ากรรมพันธุ์นะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ศรัทธาญาติโยมนะภัยโจกดีก็ได้ลูกติดดีไปไปโจกบดีอีหนอก็ต้องหับกรรมไปศรัทธาญาติโยมได้ลูกบดีนะจากนั้นนะลูกเต้าเหล่าหลานทั้ง3ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นี้นะเปิ้นยังฮือกำลังใจอยู่นะศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าของเฮานี่นะเปิ้นยังบอกว่าโอ้ฮือมีสติเด้อลูกทั้ง3อย่างนี้นะมีสติปลุกจิตปลุกใจปลุกสติปัญญาเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้กำลังใจนะศรัทธาญาติโยมนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะประพฤติปฏิบัติตนเฮออยู่ในศีลในธรรมติดีนะเฮอถือเอาแก้วเจ้าทั้ง3เป็นติจั่งติเปิ่งสิ่งใดที่มันบ่ดีที่มันผ่านมาแล้วในอดีตนะเฮอละลดละเลิกไปแล้วก็มาพัฒนาตัวเก่านะปรับปรุงตัวเก่านะเฮือตัวของเฮานั้นซึ่งเป็นบุตรลูกเต้าเหล่าหลานนะเฮือเป็นที่อุ่นอกเย็นใจของป่อของแม่ศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาสารธรรมคำสอนที่อาตมาภาพได้แสดงธรรมในตอนเมื่อเช้าวันนี้โลกแรกลากเลิกสรุปโดยย่อยๆศรัทธาญาติโยมโลกนะมีอยู่3อย่าง1อภิชาตบุตรโลกติดีขนาด2อติชาตบุตรนะโลกติดีแต่ว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่บ่ดีนะ3อติชาตบุตรก็คือว่าลูกตีใจบ่ได้เลยนะทำความลำบากเฮือกับป่อกับแม่ทั้ง3อย่างนี้แต่ก็เป็นเนื้อหาสาระที่อาตมาภาพได้นำมาแสดงเฮือกับศรัทธาญาติโยมสดับรับฟังในตอนเมื่อเจ้าวันนี้หวังว่าศรัทธาญาติโยมก็คงจะนำไปคิดพินิจพิจารณาว่าเป็นแต่ก่อนนะดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะในปุตตกาถาก็ถือว่าพระธรรมเทศนาที่โอถึงเรื่องบุตรลูกเต้าเหล่าหลานของเฮาในปัจจุบันนี้นะเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเช็คสัญญาณก่อนเนาะเดี๋ยวเช็คสัญญาณก่อนถ้าศรัทธาญาติโยมทางฟังตั้งสถานีวิทยุนี่ก็จะมีคนโทรศัพท์มาหาแต่ถ้าสมมติว่าบ่มีนะก็แสดงว่าเปิ้นบ่ได้ลิงก์สัญญาณไปสัญญาณของวัดหนองยาวก็คงจะออกตีแค่เฉพาะ Facebook แล้วก็ YouTube ตัวอัน
เอาละเปิดสายหน้าไมค์ทดสอบหน่อคลื่นสีขาวที่ฟังอยู่ทางบ้านทางจองนะว่ามีการลิงก์สัญญาณไปก่อวันนี้นะถ้าบัดได้ลิงก์ก็บ่เป็นหยังนะศรัทธาญาติโยมก็ติดตามเอาทาง Facebook แล้วก็ YouTube ย้อนหลังก็ได้เนอะ0820496971นะเบอร์โทรวัดหนองยาวเนอศรัทธาญาติโยม0820496971นะ0820496971นะโทรมากำลังรับสายแน่ไม่ศรัทธาญาติโยมถ้าโทรศัพท์เข้ามาแสดงว่ามีการลิงก์สัญญาณไปนะถ้าบ่มีโทรศัพท์เข้ามาแสดงว่าบ่มีการลิงก์สัญญาณเข้าไปเข้ามาอีนะอันนี้ก่อเดี๋ยวก่อจะจบรายการก่อนเวลาให้สักหน่อยหนึ่งนะก่อนติดรอศรัทธาญาติโยมตีโทรศัพท์เข้ามาก็ขออนุโมทนาบุญเนาะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวณเวลานี้นะก็คือมีโยมแม่จิรพันธ์โมป้ออันนี้ก็เป็นแฟนคลับเจ้าประจำนะอนุโมทนาโยมแม่ตัวเนอแล้วก็มีแม่อัมพรกันทเมอันนี้ติดตามฟังตลอดนะบ่ว่าจะเป็นการเตะก็ดีการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีปล่อยแม่ก็ส่งกำลังใจสาธุอนุโมทนาห่วมบุญด้วยกันมาโดยตลอดอนุโมทนาโยมแม่อัมพรกันทเมตัวเนอและก็มีแม่พิสมัยศรีเทพธรรมลงอันนี้ก็อย่างเดียวกันติดตามฟังโดยตลอดสาธุอนุโมทนาบุญห่วมกันโดยตลอดนะและก็มีพี่นานอภิชัยบุษนาลีอันนี้ก็เป็นแฟนครับเหมือนกันนะอันนี้อดีตเจ้าเก่าวัดป่าแดงลูกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงประเดี๋ยวนี้ก็ชิกคาลาเพศออกไปเนาะก็เป็นน้อยเป็นนานที่มีคุณภาพเป็นป่ออาจารย์ได้ช่วยเหลือสังคมแห่งลำดับหนึ่งอนุโมทนาพี่นานอภิชัยด้วยนะอนุโมทนาปีกุรชาบิวตี้ซาลอนนะอันนี้ก็ป้าศรีล้านแต่งหน้าทำผมอะไรต่างๆนะตีหน้าวัดหนองยาวที่นี้ก็มาฮับชมฮับฟังในตอนมาเจ้าวันนี้ตัวอนุโมทนาบุญตัวนะแล้วก็หมายมีโยมนเรศจันตะอันนี้ก็แห่มคนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับถั่วยงติดตามมาโดยตลอดคือกำลังใจกันมาโดยตลอดอนุโมทนาเนอแล้วก็มีโยมเจษดานะเอเจษดาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านบักให้ได้นะโยมเจษดานะก็ติดตามฟังอยู่ณเวลานี้ก็โมทนาบุญบุญรักษาพระเจ้าคุ้มครองคู่ผู้คนเนอแล้วก็หมายเมโยมน้องจันตะแน่แล้วก็ติดตามเป็นแฟนรายการอยู่แล้วก็มามีท่านอาจารย์พระครูสุนตะสุตตะสุนทรธรรมตาทองเนาะอันนี้ก็ท่านอาจารย์ก็เวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆในเฟซเนาะเปิดก็สาธุอนุโมทนาฮื้อกำลังใจในฐานะว่าอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดห่วมกันนะแล้วก็มีแม่อัมพาสมยศนะก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงนะแล้วก็มีแม่ชนาภาศรีทาอันนี้ก็เป็นแฟนครับตัวยงเลยเนอะต้องติดตามตามตัวศรัทธาตั้งแม่สวยนะเคยมากินมาตาลที่วัดหนองยาวเนี่ยนะนะวันนี้บ่ได้ปะกันนะโยมแม่เนาะแล้วก็มีโยมแม่พรศิริกันทวงนะอนุโมทมาบุญที่มารับชมรับฟังและก็มีท่านอาจารย์พระมหาทวินจารุเตโชอันนี้อยู่กรุงเทพมหานครพุทธก่อนก็เป็นอาจารย์สอนบาลีอาตมาภาพที่วัดปางงิ้วนี่ก็ขออนุโมทนาบุญเนอะครับครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่ได้ติดตามนะแล้วก็มีโยมแม่แม่นาจินาสคิปเปอร์นะนี่ศรัทธาญาติโยมนะแม่ไนยนาเซคิปเปอร์นะอันนี้ศรัทธาญาติโยมพุทธนะตังพัทยาตังภูเก็ตปนโยมแม่ไนยนาเนาะก็คงจะติดตามฟ
ังธรรมะธรรมโมอยู่ฟังย้อนหลังนะโยมแม่เนอะนะก็จะได้โหธรรมะธรรมโมนะแล้วก็มีโยมแม่เจือจานเกตอนุสกุลอานิสทาญาติโยมวัดฉีกำหลวงก็ติดตามอยู่ณเวลานี้เอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะอาตมาภาพก็คงจะแสดงธรรมปฏิเสธนาก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้วันนี้เปิ้นบ่ได้ลิงก์สัญญาณไปคลื่นสีขาวนะเนื่องจากว่าเปิ้นแจ้งมานี่ว่าอินเทอร์เน็ตระบบมันล่มศรัทธาญาติโยมก็บ่เป็นหยังนะเดี๋ยวอาตมาภาพอัปโหลดลงในเฟซอัปโหลดลงใน YouTubeแล้วก็ว่าการแห่งกรรมหนึ่งศรัทธาญาติโยมก็ติดตามย้อนหลังก็ได้เอาละนะคงจะถึงเวลาแล้วเนาะอาตมาภาพก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไทยนะปุญญาปารมีธรรมแห่งองค์หลวงป่อพระเจ้าแสนแสบวัดหนองยาวจงได้มาปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมั่นขวัญยืนนะหิมาก้าขึ้นเกิดพาธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ขอสมดั่งกำมากกำพาธนาปะกันแหมใหม่ในวันเสาร์แน่ตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าจนถึงเวลา6โมงเจ้าจนถึงเวลา7โมงเจ้า1ชั่วโมงด้วยกันขอเจริญปอเนอร์นะสาธุสาธุ